yourself in the kitchen คุณทำได้แก้ปัญหาการครัววันนี้เป็นเรื่องราวของยำปลาหมึกให้อร่อยค่ะยำปลาหมึกให้อร่อยนั้นเนื้อจะต้องกรอบและไม่เละเพราะว่าถ้าเละแล้วก็รสชาติของอาหารจะเสียไปเลยเคล็ดลับที่จะทำให้เนื้อปลาหมึกกรอบและอร่อยง่ายนิดเดียวแค่จะต้องเลือกซื้อปลาหมึกที่สดนำมาล้างให้สะอาดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆคลุกเคล้ากับแป้งมันสำปะหลังหรือว่าจะใช้ไข่ขาวก็ได้นะคะทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีถ้าคลุกด้วยแป้งมันสำปะหลังแล้วก็ล้างให้สะอาดก่อนนำไปลวกในน้ำเดือดนะคะเพราะว่าการคลุกด้วยแป้งมันสำปะหลังหรือไข่ขาวจะทำให้เนื้อปลาหมึกรัดตัวเวลานำมาลวกจะกรอบอร่อยไม่เหมือนใครเลยทีเดียวล่ะค่ะ Do it yourself in the kitchen